มาดูข่าวนี้กันบ้างนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพบคลัสเตอร์นะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับนักเรียนเนี่ยติดเชื้อแล้วก็บุคลากรนะครับอีกทั้งเนี่ยยังระบาดไปถึงหมู่บ้านอีก2หมู่บ้านนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมาเปิดเผยนะครับว่าพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนศพเมยวิทยาคมครับและพื้นที่ข้างเคียงอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียนในวันที่3กันยายน2564ที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนศพเมยวิทยาคมทั้งหมด796คนครับพักอยู่ในหอเนี่ย314คนพักอยู่นอกโรงเรียนเนี่ย442คนมีการประเมินความเสี่ยงแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนในวันที่3ในวันที่3ที่เปิดเรียนนะครับติดเชื้อเลยครับเกิดคลัสเตอร์กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนในวันที่3นะครับจำนวน330คนครับจัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงครับกลุ่มนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่2นี่คือกลุ่มที่มาเรียนในวันที่3นะครับ466คนจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงครับเป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน224คนและพักอยู่นอกโรงเรียน242คนนะครับทั้งหมดเนี่ยได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยส่งตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำพบเชื้อ49คนครับเป็นเพศชาย24คนผู้หญิง25คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีอาการครับหรือมีอาการแค่เล็กน้อยเข้ารักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชนนะครับโรงเรียนศพเมยวิทยาคม32รายและในโรงพยาบาลสนาม17รายครับส่วนการคัดกรองบุคลากรคุณครูในโรงเรียนเนี่ย48รายในรายที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยส่งตรวจ RT-PCR ซ้ำเช่นกันผลพบเชื้อ2รายครับเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ1รายรักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคของชุมชนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก397รายรวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก46ชีวิตเนี่ยมีผลตรวจคัดกรองนะครับด้วยชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้ง2ครั้งครับนั่นยังคงให้กักตัวต่อไปนะครับที่เหลือเนี่ยเพราะว่าทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเนี่ยกักตัวต่อโดยจะมีการดำเนินการตรวจกันอีกครั้งนึงโดยในวันนี้แหละครับจะมีการให้ตรวจกันอีกครั้งหนึ่งครับหากผลตรวจเป็นลบก็สามารถกลับมาดำเนินการใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไปนะครับจากนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานว่าคลัสเตอร์นี้เนี่ยกระทบลามไปถึงอีก2หมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านแม่กาตวนและหมู่บ้านแม่สวดใหม่นะครับทางทีมควบคุมโรคของอำเภอศพเมยเนี่ยตรวจคัดกรองเชิงลุกแล้วกว่า 1,261 รายข้อมูลณวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับในรายที่มีผลตรวจเป็นบวกเนี่ยส่งตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำพบเชื้อถึง139รายเลยนะครับได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกรายทีมควบคุมโรคออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงลุกต่อเนื่องทุกวันในขณะนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคมากที่สุดนะครับด้านการดำเนินงานของศูนย์แยกกักโรคเนี่ยมีรายงานว่าโรงเรียนศพเมยวิทยาคมมีผู้รับการรักษาทั้งหมด54รายนะครับเป็นครู2รายนักเรียน52รายนักเรียนของโรงเรียนศพเมยเนี่ย32รายนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวดอีก15รายและโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงอีก5รายนะครับขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเปิดเผยครับว่าขณะนี้เนี่ยสามารถจะควบคุมการระบาดของโรคคลัสเตอร์โควิด-19 เนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับโดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น188รายครับเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างครบถ้วนและจะได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกรายนี่นะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีใครติดเชื้อเพิ่มอะไรยังไงหรือไม่นะครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าระบาดไปถึงหมู่บ้านเนี่ยข้างหน้าเป็นห่วงครับแล้วก็ที่ติดเชื้อนี่ก็เกิดจากการเปิดเทอมที่นักเรียนเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนที่ดีที่ครบนะครับก็เลยเกิดการติดเชื้อนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยครับในพื้นที่กทม.และจังหวัดอื่นๆข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ